ท่านแควินแมคคาร์ทีประธานสภาต่ำสหรัฐมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดกองประสมพบปะกับประธานาธิบดีไต้หวันท่านนางไซอิงเวนที่รัฐแคลิฟอร์เนียท่านนางไซในวันอาคารนี้ได้พบปกะกับพวกสนับสนุนและก็มีพวกประท้วงโฮมสุมนุมอยู่นอกโรงแรมในขณะที่ท่านนางเดินทางไปถึงหลังจากกลับมาแต่ไปเยี่ยมยามประเทศกัวเตมาลาและเบลิส ในการคาดคะเีเกี่ยวกับการมาถึงของทันนางพวกสนับสนุนก็พากันห้องโฮโบกทุ่งสาตต่วันซึ่งในบางเทื่ก็พากันห้องขึ้นว่าจีนเดียว เพยงการโอ้ลมของท่านแมคคาทีได้พาให้มีการขัดข้านจากจีนและคูวาจะเอามาตรการตอบโต้จีนก้าวอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนและสถานกงสุลจีนยูนครลอสแอนเจลิสก้าวก่อนการพบปะในวันพุธนี้ว่าท่านนางไซผัวพันกับการโอ้ลมแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงทางด้านการเมืองการเดินทางมาถึงรัฐแคลิฟอร์เนียของท่านนางไซมีขึ้นหลังจากท่านนางไปเยี่ยมยามลาตินอเมริกาบอนที่ท่านนางได้พบ ปากับรดาประเทศพันธมิตรที่ยังเหลืออยู่บบรายของไตหวันคือเบลิสและกัวเตมาลาเมื่อไวยไวมานี่ออนดูรัสก็ได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับไตหวันและไปสร้างตั้งความสัมพันธ์กับปักกิ่งแทนไพศาลวิวีภาภาษาลาววอชิงตัน